วันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2564ดร.เอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยดร.สิริพร อินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประชุมเพื่อจัดการพลังงานและเสรีนิเวศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชลบุรี